อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการชุมนุมแน่นอนหลังจากที่การชุมนุมตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมมีการดำเนินการทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็มีการออกหมายจับแกนนำและล่าสุดเนี่ยก็มีการควบคุมตัว2แกนนำคนสำคัญก็คือทนายอานนท์กับไม้ระยองพอมีการควบคุมแบบนี้ถ้าจำกันได้ค่ะในส่วนขององค์การนิรโทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty เขามีการออกมาเชิญชวนสมาชิกนักกิจกรรมผู้สนับสนุนทั่วโลกบอกว่าให้ส่งจดหมายมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้เราเนี่ยยกเลิกข้อหาแกนนํา31คนแล้วก็ยุติเรื่องของการขัดขวางการร่วมการชุมนุมของประชาชนพอมีการส่งสารออกไปแบบนี้ไทยเราเองก็จะต้องชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะก็ชี้แจงว่าเราไม่เคยปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทางการเมืองแล้วก็ยืนยันว่าเราอนุญาตให้การชุมนุมสามารถมีได้ภายใต้กรอบของกฎหมายหลังจากที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาจากผู้ชุมนุมค่ะข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยมาจากนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ทำการชี้แจงไปถึงองค์กรเอ็มนัสตี้ใน3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือรัฐบาลไม่เคยปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั้งการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและอนุญาตให้มีการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในหลายครั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐสอดคล้องกับบทบัญญัติของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งมีไทยเป็นภาคีประเด็นที่2ค่ะรัฐบาลสนับสนุนให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ไม่ก้าวร้าวหรือมีลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและต้องเคารพมุมมองของคนที่เห็นต่างประเด็นที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบซึ่งการดำเนินคดีผู้ชุมนุมบางรายเป็นไปตามกฎหมายและพฤติการที่ถูกกล่าวหาที่ละเมิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเอกสารยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนพิจารณาพฤติการการกระทำที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบตามกรอบของกฎหมายยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งก็มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดมีโทษทางอาญาดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยื่นคำร้องไปต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับและศาลก็อนุมัติหมายจับให้ส่วนใหญ่เนี่ยทางผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเว้นแต่แกนนำบางคนที่ทำผิดเงื่อนไขสัญญาประกันศาลจึงได้มีการเรียกไต่สวนและถอนการประกันตัวซึ่งศาลก็ให้สิทธิ์ในการประกันตัวแต่ทั้งสองคนยังยืนยันว่าไม่ต้องการได้รับสิทธินั้นค่ะ